ตลาดนี้ตรงไหนครับตลาดนี้ค่ะกอเซโลไกลไหมไกลกอเซโลไกลไหมครับไกลอยู่ค่ะพระจันทร์มาแล้วเพิ่งจะทุ่มกว่ายังไม่ถึงหมู่บ้านกอเซโลตำพริกได้แซ่บมากครับดังมายันที่ผมเลยนะครับเบาๆไหนนวดนี่ดูนี่แต่ท่านที่เป็นเชฟเปิดก่อนเลยว้าว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 คุกเกลือกับคุกรสดีทุกคนครับตอนนี้อาบน้ำอาบท่ากันเสร็จแล้วครับเตรียมตัวเดินทางกันไปจิกรึนักรถเป็นไงสดชื่นหรือยังแม่น้ำแช่จนเปื่อยอะไรเปื่อยทุกคนนู่นนี่ถ้าทำให้พวกเราคิดกังวลนะผมอุตส่าห์เป็นคนเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วนี่แหละความลับของผมที่จะบอกทุกคนรู้ว่าเออถ้าพาเอานู่นมานี่คืออะไรกังวลก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันดีตอนนี้เราจะไปกอเซโลเอาไปกอเซโลนะไม่แวะซื้อข้าวของเอาไปกินเหรอกินแล้วก็เราไปที่กอเซโลเออไปทำกินก็เวลากำลังเหมาะเนี่ยตอนนี้ก็คือ4โมงซื้อของอะไรก็ไปกอเซโลน่าจะประมาณ2ชั่วโมงได้อะใช่จริงๆแล้วเราเสียเวลาส่งพี่นี่เตาะเด็กเตาะเด็กตรงไหนนางเอกของพี่เออเตาะนางเอกเออนะตอนนางเอกว่าไปเรื่อยเลยนะเคนี่เขาว่างูขึ้นเต็มหัวแล้วเนี่ยนุชก็ไม่ช่วยปกปักรักษาพี่เลยนะมีแต่เล่นกันไม่เป็นไรเดี๋ยวตาพี่จะแกงบ้างนะไม่พี่ชอบเออก็จริงอะจ้ะเดี๋ยวให้นุชวันนี้ให้นุชกินข้าวกับเกลือครับทุกคนสบายใจได้เพราะเราว่านุชจะไม่อดตายแต่นุชจะอดอยากครับทุกคนสบายมากแล้วก็คือชูรสก็หมดแล้วน้ำปลาก็หมดแล้วแต่เกลือไงที่มีจิ๊กของครูมาเออนั่นแหละเออนะเดี๋ยวเราไปเติมเสบียงก่อนนุชแล้วก็ไปเจอที่ไอ้ตรงกอเซโลนะทุกคนครับตอนนี้เราผมพี่ว่าเราเลยสมมติไปแล้วไหมว่าสมมติตัวเนี้ยนะครับเราน่าจะเลยสมมติไปแล้วครับเราเลยโซนที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับแล้วเราก็คาดกับการที่ว่าจะเจอเอกนะครับแต่ยุทธยังอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตรงไปเนี่ยจะคือเข้าอำเภอแม่สะเรียงแล้วก็เดี๋ยวทางขวาเนี่ยจะไปทางแม่สำแรบซึ่งเราจะไปแม่สำแรบแล้วเราก็จะต้องไปนอนที่กอเซโลทางนี้จะใกล้ถ้าเกิดเราไปแม่สะเรียงอ่ะมันจะไปอ้อมเราจะถามทางว่าเติมน้ำมันที่ไหนตลาดตรงไหนเพราะว่าเราได้กับตรงตลาดเราที่นี่ก็อยู่นะสวัสดีครับเดี๋ยวถามทางมาได้ไหมครับได้ค่ะตลาดนี้ตรงไหนครับตลาดไม่มีค่ะเอ้าเหรอแล้วเพื่อนผมนัดตลาดอยู่ตรงไหนกันไม่รู้มีปั๊มน้ำมันไหมครับปั๊มน้ำมันก็ไม่มีถ้าปั๊มใหญ่นะคะมีแม่เสียงที่เดียวที่5โลมันจะมีแต่ปั๊มอัตโนมัติปั๊มเดียวเอามีแต่ปั๊มยอดเหรียญปาโทน่าจะได้อยู่ไปถึงแม่สำแนบไกลไหมครับแม่สำแนบแค่ไปตัวแม่สำแนบหรือจะไปไหนคะอ๋อผมจะไปกอเซโลอ๋อกอเซโลเหรอคือขึ้นเส้นนี้มาหลังได้ดีครับอาหารที่พี่อยากได้ประเภทไหนแต่พวกซีฟู้ดไม่ผ่านพวกอยู่หลังทกศเป็นพวกเป็นมันอาหารสดแต่ผักสดอะไรเนี่ยก็มีตรงในหมู่บ้านนี่ค่ะข้ามสะพานไปนะคะพวกผักพวกผักนะเออได้แต่พวกหมูพวกปลาพวกอะไรต้องเข้าไป CP ค่ะหลังกศสกศโอเคเส้นนี้ใช่ไหมพี่ใช่คือมันจะมีทางเลี้ยวไปถึงก่อนแม่สามได้ป่ะเราคือเราจะเลี้ยวขึ้นไปทางกอเซโลก่อนขากลับเราจะวิ่งออกแม่สามได้ออกแม่สะเลียงแล้วก็ออกยิงยาวเลยเนี่ยไปเนี่ยเราออกเดินทางจากตัวอำเภอสมเมยกันแล้วนะครับก็มุ่งหน้าสู่เส้นทางไปกอเซโลครับซึ่งเส้นทางที่เราใช้ก็คือเป็นเส้นทางนี้เลยที่มันมีทางแบบลูกหลังกำลังทำก็เลยอาจจะทำให้การเดินทางเราล่าช้านิดนึงนะครับผมคิดว่าตอนแรกมันน่าจะเป็นทางปูนแหละไปทางยางมะตอยนี่แหละเออเขาออกหมดเลยก็เลยทำให้เราเดินทางยากนิดนึงนะครับนี่โอ้โหทุกคนเส้นทางสวยมากครับตอนนี้คือเราเดินทางมาเส้นทางที่เขาเขียนว่าป้ายเป็นกอเซโลนะครับซึ่งเราไม่เคยมาเส้นทางนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยที่ผมคาดการว่ามันจะมาอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมเคยออกนะครับจากเส้นทางกอบูเดอร์แล้วก็ออกบ้านอะไรสักอย่างน่ะผมคิดว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางเดียวกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่แล้วครับวิวอลังการมากเลยตรงนู้นฝั่งพม่านะครับทุกคนแล้วก็เป็นทางที่ชันแล้วก็ลื่นมากอันนี้คือเส้นทางใหม่ที่เขาเขียนป้ายไว้เหมือนจะเกรดทางใหม่จริงๆมันมีเสียงของสองเส้นทางแต่เขาเขียนว่ากอเซโลไปทางนี้นะครับน้องๆก็พาผมหวนมาเลยครับทุกคนนะแข่งกับเส้นทางที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าลงทุกทีอีกไม่กี่ใจครับตอนนี้6โมงแล้วสวัสดีครับคุณมูชูเปอร์กอเซโลไกลไหมไกลยังไกลนะโอ้บ้านไหนครับเนี่ยบ้านอยู่บ้านเคอร์บอนโอ้นะครับตะบื้อตะบื้อเออมายังไกลอยู่อ่ะโอ้นี่เป็นหมู่บ้านกลางทางไปกอเซโลสวัสดีครับกอเซโลไกลไหมครับไกลอยู่ค่ะไกลอยู่เป็นชั่วโมงไหมครับเกิน2ชั่วโมงแล้วนะ
ขอบคุณครับ2ชั่วโมงมาโทรเอาแล้วสิตอนแรกเราคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงเรากำลังดีใจแทบแย่เลย2ชั่วโมงไปยังไงครับอ๋อน่าจะไปนู้นแหละทางไหนครับเพื่อนไปทางฟาร์มมูเดอร์หรือจะไปทางห้วยแห้งพี่ทางไหนใกล้กว่ามันมีสองป้ายใช่ป่ะไปครับคือผมอ่ะพอรู้แล้วตรงเนี้ยเพราะว่าผมเคยมาแล้วพี่ว่ากอมบูเดอร์ง่ายกว่าถ้าไปกอมบูเดอร์ถ้าไปใช่โอเคถ้าไปกอมบูเดอร์นี่ถิ่นพี่โอเคตามนั้นไปกอมบูเดอร์ทุกคนมาพี่มาฟุ่นมาฟุ่นผมว่าผมไปทางกอมบูเดอร์ดีกว่าทางเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางลัดนะครับจริงๆมันมาจากเส้นทางนี้ได้นะมันมีสามแยกใช่ไหมนุชมันมีสองทางแต่ว่าทางที่เรามานี่คือทางเรียกว่าจริงจะฝุ่นเยอะมากแต่ทางนี้เป็นทางลัดยางนะครับห้วยแห้งผมเคยวิ่งไปทะลุแต่ว่ากอมบูเดอร์ผมเคยวิ่งเข้าแล้วมันใกล้กว่ามันง่ายกว่าผมคิดว่าไปทางกอมบูเดอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีบ้านคนด้วยนะครับจะผ่านโรงเรียนกอเซโลอะไรด้วยนะครับทางที่เดินตรงมาทางขวาผมจากสามแยกมาพาทิศโผล่มาเฉยตรงน้องเข่านะครับยังไม่ตกสุดนะครับเราเลยมีความหวังสองคนลงตรงนี้หายแล้วไปแล้วยังไม่หายเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยตกทางฝั่งพม่านะครับที่จะทางวันตกแล้วอ่ะหายแล้วเรียบร้อยอีกแล้วอุตส่าห์ดีใจแป๊บเดียวทุกคนเราถึงทางเข้าโรงเรียนถึงทางเข้าบ้านกอมูเดอร์ครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ไปกอเซโลดูป้ายเส้นทางนี้คือผมเคยมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะไปทะลุกอเซโลมันผ่านแค่สองหมู่บ้านมันไม่ไกลเลยไงนะครับ4กิโลเมตรกอมูเดอร์และกอเซโลเท่าไหร่กอเซโล15แค่นั้นแหละชั่วโมงนึงว้าวเพราะทางก็คือจะเป็นเส้นทางแบบนี้โอ้ยควายสวยมากทุกคนอันนี้สิ่งที่ควายมันเล่นน้ำสวยมากทุกคนเนี่ยดูนะพอสักผ้าด้วยริมน้ำดูไปดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้คือมืดแล้วไม่มีไฟแล้วนะครับเส้นทางก็จะเดี๋ยวจะเริ่มชันและโหดนะครับมีว่างทางสวยแต่ตอนนี้ไม่มีนาข้าวนะครับเดี๋ยวผมขับรถมาครับทุกคนตอนนี้เราถึงหมู่บ้านกอบูเดอร์นะครับซึ่งเส้นทางก็ยังคงลำบากเหมือนเดิมนะครับเพราะทางมันชันแล้วก็มีเป็นคอนกรีตบางช่วงบางตอนที่สำคัญเราวันนี้เรามาเราไม่เจอวิทูลนะครับวิทูลไปทำงานนะครับผมทักกับวิทูลวิทูลบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยครับผมก็เลยอาจจะไม่แวะนะครับกอบูเดอร์นะครั้งหน้าเดี๋ยวน้องก็มาเราค่อยมาใหม่นะครับนะคิดถึงวิทูลอยู่วิทูลก็เพื่อผมอยู่มีชาวบ้านสวนมาเหรอนะครับค่อยๆก่อนมันไม่ไกลจากแม่สำเร็จครับผมมาเจอวิทูลตรงนี้ครับทุกคนเลยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบ้านพ่อวิทูลหรือก็ญาติๆเนี่ยผมรู้จักหมดแหละครับนางเอกก็มีอยู่ที่นี่นะครับแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาน้องๆน่าจะเข้าเมืองนะครับทุกคนนะตรงนี้มีเสาไฟฟ้าเฉพาะแค่กอบูเดอร์โซนล่างครับแต่โซนบนเขาจะไม่มีไฟฟ้าไปถึงนะครับจะมีแค่โซนล่างที่นี่เขามีพวกไอของขายมินิมาร์ทนะของหมู่บ้านมีอยู่ผมกำลังทักทายบ้านน้องๆที่ผมเคยไปถ่ายคลิปนะครับรวมทั้งถามหาวิทูลด้วยนะครับเขาบอกวิทูลยังไม่กลับแล้วน้องคนนี้ก็อยู่ในเมืองเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าน้องๆนี่คือยังมีภารกิจนะครับส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในเมืองนะถ้าเกิดจะหยุดนี้จริงๆก็คือช่วงวันหยุดเท่านั้นนะครับนะนี่แล้วท้องฟ้าก็ยังคงมีแสงครับตอนนี้คือเราขึ้นมาสูงมากครับนะบ้านหน้าคือบ้านของน้องวิทูลนะครับแต่น้องวิทูลไม่อยู่เราจะไม่ได้แวะนะครับเมื่อกี้ไปบ้านคุณพ่อแล้วไฟปิดมืดนะครับนะอันนี้คือบ้านของน้องวิทูลนะครับเราจำได้อยู่ไม่มีคนอยู่นี่เหรอนี่แหละมันใครเอ่ยหลังไหนวะหลังหน้ามั้งน่าจะหลังหน้าน่าจะหลังหน้าวิทูลไม่อยู่นะครับทางมืดแล้วครับนะแต่ว่าไม่ไกลนะครับถึงกอเซโลก็4กิโลกว่าเนี่ยบ้านวิทูลด้านหน้าเนี่ยแต่ว่าวิทูลไม่อยู่นะครับทุกคนไม่แวะนะครับก็ทักทายคนที่นี่ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจจะมาแวะนะครับมาแวะทักทายนิดหน่อยพานุชมากินก๋วยเตี๋ยวในตำนานหน่อยเนี่ยบ้านวิทูลนี่ครับเขาจะจำผมได้ดีครับผมแวะบ้านวิทูลนะบอกญาติๆทางนั้นเลยนะครับไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือบ้านโซนสุดท้ายที่เราจะออกจากกอบูเดอร์ก็จะสู่กอเซโลนะครับทุกคนอากาศเย็นมากเลยครับผมลมดีมากเลยทุกคนลุงๆมาจอดล้อกลางทางโอ้โหพระจันทร์มาแล้วเพิ่งจะทุ่มกว่ายังไม่ถึงหมู่บ้านกอเซโลมาพักอะไรตรงนี้อ่ะนี่ไงผมชวนพี่มาดูเดือนครับผมดูเดือนเดือนเต็มดวงครับผมดูเดือนไหนเดือนนู่นนะครับผมอากาศดีอากาศมันเย็นครับตอนนี้ลมมันโปร่งอีกไม่ไกลแล้วครับจะถึงหมู่บ้านเดียวครับหมู่บ้านกอเซโลทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านกอเซโลแล้วนะครับก็บ้านช่องบ้านเลยก็ส่วนใหญ่แล้วไม่เปิดไฟนะครับอาจจะมีไฟจากโซลาร์เซลล์แต่ว่าเขาติดเนี่ยเล็กๆเนี่ยดวงเดียวในบ้านนะใช่พอไม่ค่อยเห็นนะน้อยไม่ค่อยเห็นนะดูความมือพี่ใช่ๆๆ
มันจะเป็นประมาณนี้อันนี้สว่างหน่อยนะครับมันจะมีโซนตัวท้ายต้องเป็นร้านค้าอาจจะสว่างอันนี้ก็ได้นี่นะครับข้างหลังมันจะเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นร้านค้าใหญ่ของรถเอกน่าจะไปรอตรงนี้กันอยู่แล้วแหละเราน่าจะถึงจุดชมวิวกอนเซโลครับทุกคนจริงๆตรงนี้มันไปได้แต่เขาไม่ให้เข้าอาจจะเป็นช่วงหน้าเทศกาลก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่เป็นส่วนกลางอยู่มันจะมีป้ายเขียนว่าจุดชมวิวกอนเซโลนะครับมีไฟด้วยทุกคนน่าจะมีคนมาใช้นะหรือว่าเป็นอะไรอ่ะน่าจะมีคนมาอยู่นะหรือจะมีไลท์ในขอบน่าจะมีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เยอะอัดหน่อยรู้เสียวเสียวสิข้างๆนู้นนี่คือเดี๋ยววะเดี๋ยวเรียกไปไหนวะไปเอ้ยงงไหมน่ะเอาสิถ้าพี่ไปข้างล่างมันจะมีไฟไงพี่แต่ข้างบนไปไหนมาดูนึงงงไหมพี่ว่าข้างบนอ่ะพี่ก็ลองดูน่าจะข้างบนนะครับทุกคนข้างล่างมันจะมีไฟตรงนั้นมันเป็นจุดชมวิวพี่จำไม่ได้วะแต่ว่าจุดชมวิวกอสโลตรงนี้นะแล้วสองคนนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้อะพี่ลองขึ้นไปตามหาเอาขึ้นเรือลงชอบขึ้นชอบลงชอบขึ้นพี่จำไม่ได้วะพี่แต่ว่าสมมติว่าเราลงนะพี่น่าเห็นไหมมันมีไฟตรงนี้ไหนแน่ทางลงไปไม่ไกลมันมีใช่หรอน่าเห็นไหมพี่ว่าอันบนวะมันเหมือนทำใหม่อะเรียวหัวยากนะแต่ว่าทางบนทำดีพี่ว่าทางบนมากกว่ามั้งลองดูจากที่เถียงกันว่าเจอแล้วว่าจะขึ้นหรือจะลงมันมีทางขึ้นแปลกๆอ่ะไปนาไปไล่แล้วก็ตอนนี้คือเราถึงจุดเรียนที่เป็นจุดชมวิวกอนเซโลเอ้ยอันนี้มันเข้ามีมอไซค์หมดเลยนะพี่ใช่แล้วรถเราจอดรถตรงไหนบ้างเข้าไปอีกเหรอไม่ตรงนี้ก็จอดได้ทีนี้เข้ามาเลยเอกเรียกแล้วเอกเรียกใช่มั้ยใช่เอาสินี่จะเป็นพวกบิ๊กไบค์ว่ะโอ้รถขนาดนี้ขึ้นมาได้เหรอเนี่ยสุดยอดเนาะใจพี่ด้วยนี่พี่เอ็มจอดรถนี่ไล่ไล่หน้าเลยพี่จัดไปไปอีกหน้ารถเครื่องครับตัวนี้เขาจองไว้แล้วพี่กำลังจะขึ้นดอยนู้นที่จำไม่ได้เนี่ยนั่นเราไปกลางไปตรงใกล้ๆห้องน้ำเองนี่ไงนี่ไงตรงนี้เลยนุชกลับตรงนี้เลยนุชดูโอ้พี่ตายเลยนะดิ้นเนี่ยนั่งยุทธเป็นไงนั่งรอเลยนะทุกคนเมื่อกี้กำลังเถียงกันว่าจะไปดอยไหนเมื่อกี้จะขึ้นไปบนดอยนู้นแล้วน่ะเอ้าจะเป็นบ้านคนอ่ะหลงเหรอพี่ไม่หลงมันขึ้นตรงนู้นมาไงมันจะเป็นดอยขึ้นตรงนู้นก็จะเป็นชมวิวแต่มันไม่ใช่มันจะเป็นจุดใหม่มันเหมือนเราขึ้นไปแล้วเราลงมันลงทางนี้ได้ไงแต่ว่าตรงนู้นน่าจะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดแต่ไม่แน่ใจว่าของใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยไงคันมากเลยนะเออใช่แล้วใครมาเปิดไฟอะไรอยู่นั้นเป็นไงชิวไหมชิวมากเนี่ยเราตั้งเราตอนนี้สิวอ่ะจัดไปตอนนี้พวกเราเริ่มกางเต็นท์แล้วก็ตั้งครัวครับในช่วงเวลา20:20 นะครับเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องรีบกินแล้วก็รีบปลดปล่อยบรรยากาศที่อัดอั้นทั้งวันทั้งคืนดันมากครับนะน้องนุชตำพริกได้แซ่บมากครับดังมายันที่ผมเลยนะครับกดดันทุกกดดันทั้งวันเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับพูดไม่ออกนะเห็นข้างทางแล้วรู้สึกเสียวมากก็เลยให้เธอตำพริกระบายอารมณ์ไปจับสากสากอะไรวะน่ะจับสากครับเราเปลี่ยนได้ดูสากสากคืออะไรได้ดูสากสากบ้านนุ่นอ๋อทุบหัวเองจะไม่ทุบหัวเองไม่ได้น่ะไม่ได้นะไม่ได้นะไอห่วงกับข้าวที่จะทำอะไรเนี่ยมีปลาด้วยเนี่ยวันนี้เราจะเป็นปลาทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ต้มยำปลานิลนะครับน้ำข้นสามชั้นทอดเกลืออ๋อนี่จะทอดใช่ไหมเดี๋ยวครับยังไม่ร้อนครับเป็นเย็นครับผมเก็บนมให้กูหน่อยนะกูอยากใส่กาแฟพุงเก็บนมเก็บนมมันมีที่ไหนเก็บพุงกับเก็บได้อยู่เก็บนมไม่มีนมกูยิ่งดำๆอยู่น้องยุทธไม่ได้เอานมมีเมนูอะไรบ้างกับคุยเรื่องอะไรกันเราไม่รู้เรื่องแหละดูชิ้นทอดดีไหมนมสดพี่อยากกินมากเลยไม่ได้กินสักทีขอโทษแล้วนะจ้านมเยอะๆดูดีมากเมนูวันนี้ครับแล้วก็กิจกรรมดูนี่เดี๋ยวเช้านี่ทะเลหมอกจะอยู่ตรงด้านหน้าครับก็เก้าอี้นี่แคมปิ้งมาตั้งแล้วมีหมอกเดี๋ยวจะหมอกควันพอแล้วจะหมอกอย่างอื่นนะจะพูดผวนไม่ได้นะ
ตอนนี้จะเป็นนั่งที่จิบกาแฟตอนเช้าเดี๋ยวจะเอากาแฟมาตั้งให้น้องมุดให้น้องมุดนุชครับดิฟนะครับแล้วนี่นุชนอนตรงนี้ครับแล้วก็มีเอกส่วนน้องยุทธจะนอนประกบท้ายผมครับน้องยุทธจะนอนทั้งท้ายครับอันนี้ผมก็กางเต็นท์เพื่อที่จะใช้เป็นที่พักผ่อนในค่ำคืนนี้ครับวันนี้น่าจะไม่ได้ทำงานครับเพราะว่าไฟที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือราวๆ3คืนนี้คือที่3ครับแต่ว่ากลางวันผมก็ใช้การชาร์จแบตชาร์จอะไรเงี้ยผมก็ชาร์จถ่านอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจะหมดเหลือประมาณ 17% ก็ถือว่าดีนะจริงๆมันมีที่ชาร์จโซลาร์เซลล์ได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ลองเลยพอรถยังไม่ได้จอดเลยคือตะลุยทั้งวันนะครับก็อาจจะต้องทดสอบการใช้แผงโซลาร์เซลล์อาจจะเอาไปลองเทสก่อนว่ามันกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มเพราะว่ามันจะมีเลขบอกเวลาชาร์จนะครับก็ถือว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันครับก็เส้นทางเดินทางจากอมก่อยมาถึงโอ้โหนี่เลยนะครับแม่เสลียงสุดจัดปลาลอยมาจากกระทะทุกคนคืนนี้ก็นอนไม่หลับหรอกเพราะว่าอะไรวะเพราะใช่ไงกินแกดูตาจริงมันลอยตาลอยมามองไปที่นุชด้วยนุชเลยปลามองไปที่นุชด้วยนุชทำอะไรจะปกปิดสายตาใช่ไหมพี่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดทางก็ระวังตลอดทางกระทะจะคว่ำหรือว่าปลาจะพลิกครับทุกคนรู้เท่าไม่ดีปลากำลังโกนทันมาทำพี่อ่ะคนดูเขาไม่ชอบดูตาปลาโอ้นี่โอ้ดูน่ากินมากแล้วจะทำเมนูซึกคุกตัวดีกว่าไหมเชฟไม่กล้าไปนั่งข้างหน้าดูท่าเชฟนั่งนี่คือกลัวปลารับไม่ได้ไงดูแล้วปลามันมองอะไรเอ๊ะปลามันมองอะไรพี่ดูแลมองคนที่คนขับปลาปลาเค็มละปลาเค็มมันเลือกกินปลาเค็มต้มยำตอนนี้ทำอะไรเนี่ยครับต้มยำน้ำข้มยำนมอันนี้คือต้มเฉพาะเครื่องเทศใช่ไหมแล้วเราใส่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอีกทีพี่แป๊บนึงเพราะว่าเราจะไปใส่ตอนปลาที่มันต้มแล้วพี่เราเอาเครื่องใส่เลยเพราะเราปรุงเรียบร้อยแล้วสูตรใหม่สูตรแดกไม่ได้เลยเดี๋ยวรอชิมครับผมแล้วจะว้าวว้าวว้าวอีกแล้วเอาพอกระซากินารีเลยว้าวว้าวคนเต็มสระเลยเราก็นึกว่าจะมีพวกเราคนรับพี่สารับไม่มีใครมาพอขึ้นไปโอ้โหพี่เด็กน้องน้องเต็มเลยคนอื่นบ้านอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยใส่มะเขือใส่พริกใส่ข่าตะไคร้ตะไคร้ครับข่าตะไคร้หอมข้าวหอมแดงครับแล้วก็พริกเผาสูตรนมข้มเมื่อเช้ากินสูตรข้าวผัดมาอร่อยมากเลยต้องหาซอสกระเกลือเข้ามาปรุงต่อเลยข้าวผัดที่จืดที่สุดเท่าที่เคยกินมาอะไรนะน้ำเดือดแล้วใส่ปลานั้นหายากเพราะว่ากินปลาเยอะจะฉลาดทุกวันนี้กินอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์แล้วกินปลาทุกวันกินทุกวันแต่ไม่ทำให้ยุทธฉลาดเลยน้ำมืดเติมโมทุกวันเนี้ยกินหน้าก็มืดอยู่แล้วยุทธรู้ไหมว่าทำไมกินปลาเยอะถึงฉลาดโอ้ดูตามันมองยุทธตามันมองยุทธอีกแล้วมันมีเหตุผลนะน้องยุทธอะไรอ่ะกินปลาเยอะเขาฉลาดพี่มันมีเหตุผลเหตุผลคือมันมีผัวเมียคู่หนึ่งพี่สมัยก่อนอ่ะเขาแต่งงานกันใหม่ผัวก็อยากให้เมียฉลาดก็พยายามสรรหาสิ่งดีๆให้เมียกินแล้วก็อยากให้เนี่ยเขาก็ได้ยินมาว่าเนี่ยกินปลาแล้วฉลาดนะกินปลาแล้วฉลาดนะไงครับเขาก็เช้ามาก็ปลาต้มเที่ยงมาปลาทอดเย็นมาปลานึ่งเช้ามาปลาต้มปลาทอดปลานึ่งปลาต้มปลาทอดปลานึ่ง2ปีผ่านไปพี่เมียเขาบอกว่าตอนนั้นตี 4ครับเมียปลุกว่าตัวเองเธอเนี่ยวันเนี้ยมันมีตลาดที่หน้าบ้านนะวันเนี้ยฉันอยากจะไปซื้อหมูมาทอดกินบ้างได้ไหมมันผัวกระโดดจากเตียงดีใจเย้เวียงกูฉลาดแล้วโอ้ขำมากเลยทุกคนตบมือโคตรขำเลยประยุทธ์ต้องฟังต้องนานอ๋อเมียกินหมูนี่คือเมียฉลาดแล้วเลิกกินปลาอ๋อแล้วกินปลาคือจะฉลาดแล้วโอ้โหอร่อยมากไม่ใส่เครื่องใส่แล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่ใส่เครื่องโอเคเพราะว่าน้ำกันตรงนี้โอเคนะเอาออกครับเอาออกไป3ส่วนเลยครับให้เหลือส่วนเดียวไม่มีใส่อะไรเลยเอาน้ำออก3ส่วนครับให้เหลือส่วนเดียวเอาปลาออกไปเลยเดี๋ยวได้น้ำลองปลาดิ้นน่ะว่าปลาดิ้นแน่เลยคนนี้เขาเรียนมาครับหมอเรียนหมอรู้ครับอันนี้ใบหูเด็กใบหูเด็กอีกครับอีกหมอครับ
ครับมาดูไฮไลท์เลยครับขวัญจะใส่เครื่องต้มยำที่บอกเลยครับว่าไม่เหมือนใครทำเป็นครั้งแรกโอ้ยไม่ครับหลายครั้งแล้วครับผมนุ้นเคยกินหรือยังเทที่ทุกคนมึงก็เบาๆหน่อยนุ้นนี่ดูนี่โอ้โหทุกคนต้มยำปลากระป๋องเหมือนเด้เลยอ่ะเดี๋ยวครับรอให้มันเดือดเราก็จะมีกลิ่นของพริกเผาแต่จริงๆมันต้องเป็นพริกเผาต้มยำนะครับนี่มันเป็นพริกเผาอีกอย่างนึงไงแต่ก็ทำได้กินนะได้แล้วแต่พอดีมันอร่อยยังอร่อยครับอร่อยแอบถ่ายตอนใส่ชูรสโอ้โหทุกคนหายไปชูรสหายไปในพริบตาขนาดโคตรดักแด้แล้วมันยังใส่รสดีเป็นครึ่งซองเลยปลาเถอะมีน้ำปลาด้วยนะใช่ครับมันจะตัดหวานนิดนึงครับซื้อน้ำตาลมาไปกิโลเลยเหรอชดวันนั้นนี่ถามหาระวังหกนะโอเคพอนะครับปิดไฟเลยครับผมนี่เดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟนะครับต้มยำผงนัวใส่รสดีตั้งชื่อให้เลยขายเป็นไผ่ว้าวว้าวอยากเห็นหน้าคนตำเลยเพราะว่าติงยันหน้าอยากติงยันหน้าคนตำนี่เองเออพี่ก็ว่าดีเหมือนกันนะว้าว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 เดี๋ยวถ้าเราไม่ว้าวเราจะเล่นคนตำครับทุกคนนี่ถ้ามีข้าวนี่อร่อยนะดีนะไม่มีข้าวเนี่ยครับอันนี้เป็นน้ำจิ้ม3รสครับไม่มีน้ำปลานะครับเราใช้เกลือแทนอีกแล้วชูรสใส่ไหมครับจะใส่ชูรสไหมแน่นอนครับผมคอนเซปต์เดิมครับผมน้ำก็ไม่พอเลยอูมามิครับผมอูมามิใส่เยอะอะไรเยอะเดี๋ยวเราจะเอาปลาครับให้เจ้าที่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีบรรยากาศดีๆแล้วก็ความสบายใจในการที่มาใช้ชีวิตที่นี่ในค่ำคืนนี้กันนะครับทุกคนปลา1ตอนนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็จะมีต้มยำปลานะครับนี่ของน้องเอนะครับใส่ไปครับชิมสิอร่อยไหมแล้วก็ใส่น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับนะก็ขอเข้ามาจริงๆไปแล้วก็ขอให้เราได้นอนหลับฝันดีแล้วเจอเรื่องราวที่ดีๆนะครับทุกคนก็เอาไว้ตรงนี้นะครับให้เจ้าที่ทุกคนนะเดี๋ยวจะมีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเจ้าถิ่นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้หุงข้าวเนี่ยทำไงดียุดยอมเสียสละหมูที่ซื้อมาสักกิโลป่ะพรุ่งนี้เราจะไปกินในเมืองกันนั่ง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 ไปนั่งครับผมเชิญครับขออนุญาตชิมแกงตรงนี้นิดหน่อยแล้วเราก็จะร่ำลาบรรยากาศในค่ำคืนนี้ไปนะครับเพราะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบชิลๆนะครับกับการที่เราเหนื่อยมาทั้งวันเนาะครับในฐานะที่เป็นเชฟเปิดก่อนเลยว้าว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 นุ่นเป็นอย่างนี้ว้าวอะไรทีนี้เป็นบ่อยไหมบ่อยครับผมอย่าถือสาเพราะผมไม่ค่อยเต็มครับเขารู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยไม่ต้องบอกหรอกเนี่ยครับปลาทอดกับน้ำจิ้มสามรสมันไม่มีน้ำปลาไงโอ้ว้าว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 ดูหน้าตาไม่ได้น้ำจิ้มลองกินไม่ใส่น้ำจิ้มลองกินแบบธรรมดาดิยุดยุดเอาเลยยุดลองชิมเอาพอเป็นวิธีพอธรรมดาก็อร่อยครับเพราะว่าผมคุกเกลือไปแล้วครับคุกเกลือกับคุกรสดีเป็นไงครับผมอร่อยอร่อยหอมหอมกระเทียมว้าวว้าวว้าวลองดูน้ำจิ้มดูว่าถูกใจไหมลองชิมครับลองชิมครับอาจจะมันไม่เต็มสูตรครับเราต้องเอาแดบเอาครับเป็นไงนุชอร่อยอร่อยนะยังไงว้าวว้าวดิพี่กล้าพูดสโลแกนพี่เลยมาช่องนี้เอ้ยมากันน้องน้องเอกสโลแกนพี่อะไรอ่ะนักกินนักกินอ๋อเปลี่ยนใหม่กันนุชนุชหน้าไม่ให้ว้าวว้าวว้าวดีละขอชิมหน่อยนะช้อนเดียวกันไม่ว่ากันนะคนดูไม่ดราม่าหรอกกระเทียมนี่กินอ่ะมันไม่มีน้ำปลาเดี๋ยวเขาใส่ชูรสอีกหรอกมันไม่มีถ้ามีน้ำปลามันจะหอมขึ้นโหแต่มันหอมต้มยำมากเลยใช่ครับผมนี่อร่อยแล้วแต่ว่าใส่เค็มนิดก็ดีแต่ว่ามันก็เค็มมีรสเค็มแล้วเราไม่มีน้ำปลาพี่อันนี้ก็ไม่มีน้ำปลาคือถ้าได้น้ำปลานี่คือจะว้าวว้าวว้าวเลยสามว้าวพี่โอเคครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวกับน้องๆนะเอ้ยกินอาหารกับน้องๆครับก็จะล่ำลาบรรยากาศวันนี้ที่คอสิโลครับเดี๋ยวเราจะมาชมทะเลหมอกยามเช้าตอนนี้คือดูดาวแล้วก็ดูพระจันทร์ครับเต็มดวงจริงๆนะครับนะขอบคุณนี่เลยครับน้องเอกวันนี้ที่มาทำอาหารให้ทานนะครับแล้วก็ขอบคุณส
้นมะเขือใช่ดิแล้วก็มาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะครับรู้สึกว่าน้องน่ารักมากเลยเจอกันทีแรกรู้สึกประทับใจมากช่วยกำลังบิ้วให้น้องเอกอยู่อีกวันหนึ่งให้เป็นพระเอกก่อนเมียจะด่าเขาพอคราวนี้แหละจะบิ้วให้ไปที่แม่งสอนให้ได้ครับนะแล้วก็ขอบคุณน้องนุ้นบ้านพอรังนุ้นนะครับที่พาเพื่อนติ๊กต๊อกเออทำไมไม่เจอเออมันไม่เต็มดิไม่ใช่ติ๊กต๊อกบ้าๆๆๆอยู่ในกล้องอ่ะขอบคุณน้องยุทธได้เลยครับพระเอกของเราครับได้แฟนกี่คนแล้วมาทีนี้ไม่ใช่คนเลยเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยเป็นใหญ่ไม่จะไปเชื่อเขาได้เบอร์โทรกับเฟซมาทุกคนแล้วครับทุกคนเออทักช้าเออนั่นแหละตามนั่นแหละสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ เออผมจะเจ๊เจ๊แล้วก็จะเป็นแปรรู้เรื่องเลยเอ้าใส่หัวดนุชเธอจะเป็นสาวดอยครับสาวดอยคนใหม่แห่งบ้านกอโมเดอร์เพิ่งปล่อยเดี๋ยวง่ายท้องเงิบ